สวัสดีครับพบกับลาลาชาแนลและนี่คือช่วงบอยซ่าแคสเกมวันนี้เราอยู่กับเกมสุดสนุกที่มีชื่อว่า Brutal Street ภาค2นะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยนะครับเกมนี้มันเป็นเกมแนวจะเรียกแอคชั่นก็ไม่เชิงจะเรียกเรียลไทม์สเตจี้ RTS ก็ไม่ใช่นะก็ไปดูกันดีกว่าว่ามันเล่นยังไงนะครับอ่ะเกมไปที่ไฟต์กันเลยบรรยากาศเหมือนแบบเกมลุยด่านสมัยก่อน2มิติเนี่ยนะครับแต่ว่าที่เราต้องทำก็คือการควบคุมนะครับยูนิต3ตัวนะให้ไปต่อสู้นะครับกับศัตรูในฉากนะพวกนี้ช่วงแรกๆมาเราจะยังไม่ได้นะเราจะได้มาจากการจ้าง นะครับเราสามารถที่จะสั่งพวกนี้ให้ไปโจมตีจุดต่างๆของฉากได้นะครับมันจะมีไอเทมซ่อนอยู่นะเนี่ยพอโจมตีเสร็จก็เดินไปหยิบนะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยถ้าเราไม่สั่งอะไรมันก็จะสู้อัตโนมัติไปเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนี่เราจะมีตัวฮิวมาให้ด้วยตัวนึงนะเป็นน้องเขาเรียกอะไรน้องเชียร์ลีดเดอร์เงี้ยนะครับหน้าที่ของนางก็คือจะทำการฮิวไอตัวละครที่เราเลือกไว้นะครับระวังส่วนอันนี้เขาก็จะมีสกิลในการยิงนะครับอ่ะเราจะมีสกิลพิเศษนะเราต้องกดนะครับกดแล้วมันก็จะโจมตีอัตโนมัติเรียบร้อยจบด่านแล้วก็จะสรุปมีไอเทมให้มีอะไรให้นะครับพอเราได้ไอเทมมาปุ๊บนะครับเราก็จะมาที่ส่วนของการเก็บไอเทมนะถ้าสมมุติเราได้ของซ้ํากันอย่างเงี้ยนะครับดูเงี้ยนะถ้าของที่มันซ้ําเงี้ยมันมีประสิทธิภาพด้อยกว่านะครับเราสามารถที่เอามาตีบวกของที่เรามีอยู่แล้วได้นะครับโดยเป็นการเลือกที่ของที่เรามีอยู่แล้วเนาะแล้วก็กดตรงนี้นะครับ Enchant นะครับแล้วก็เลือกไอเทมมาตรงนี้นะครับแล้วก็กด Enchant ปึ๊บมันก็จะบวกนะบวกความสามารถของไอของที่เราใส่อยู่เพิ่มขึ้นไปอีก1ขั้นนะครับนี่คือวิธีการอัปเกรดของนะส่วนวิธีอัปเกรดตัวละครก็คือจะมาตรงนี้นะครับมันจะมี ability มีให้อัปเกรดอยู่นะครับแต่การอัปเกรดจะต้องอาศัยเงินอาศัยอะไรเงี้ยซึ่งใช้เงินค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าข้อดีของเกมนี้ก็คือเราสามารถที่จะเล่นวนกี่รอบก็ได้นะครับเพื่อจะเก็บของเก็บไอเทมต่างๆนะครับแล้วก็แต่ละวันเขาก็จะมีรูทบ็อกซ์มาให้นะมีรางวัลมาให้นะครับเราก็สามารถที่เข้ามาเปิดได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นฉากที่มันมีบอสดีกว่านะเราไปลองไปลุยกับบอสดูครับลุยกับบอสจะได้ของเยอะนี่คือบอสฉากแรกก็คือไอ้ตัวนี้เราใส่สกิลอัดไปก่อนเลยไอ้นี่ยิงพวกนี้อ่ะได้ปืนครับได้ปืนเราเดินไปเก็บปืนเดินหนีก่อนหนีน้องพอสกิลนางเต็มแล้วก็เฮ้ยต้องหนีเวลามันใช้ไอ้ท่านี้ต้องหนีกดสกิลไอ้มือปืนเราตายไปซะแล้วนี่ก็เหลือคนเดียวแล้วเวลามันหมุนตัวอย่างนี้ต้องหนีก่อนอ
ใช้ท่าอัลติเมทพอเวลามันงุนงงแล้วก็เรียบร้อยนะคือมันคล้ายๆแอคชั่นน่ะที่ต้องควบคุมอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็ต้องใส่สกิลใส่อะไรด้วยนะครับมันก็สนุกดีนะมันเป็นเกมที่เล่นแล้วแบบเพลินๆเนี่ยก็คือจะมานั่งดูมันต่อสู้อย่างเดียวเลยคือไม่ได้นะต้องไอ้นี่ด้วยต้องคอยสั่งอยู่ตลอดเวลาด้วยอันนี้หมวกของใครแล้วเนี่ยนี่เท่าไหร่เพิ่ม HP บวก16อ๋อนี่ก็อันเดียวกันแหละถ้าอันเดียวกันเราก็มาตีบวกกับนี้ได้โอเคบวกได้ก็อ่ะไปบวกได้22เลยอ่ะตีบวกไปก็ลักษณะการเล่นอย่างนี้ครับลุยด่านไปเรื่อยๆสนุกด่านมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะมันไม่ได้ซ้ำซากจำตีถ้ามันยืนเรียงๆกันอย่างนี้ก็ใส่สกิลต่อยไปเลยหลังแกผู้หญิงมันไม่ดีนะจะบอกให้อย่าหลังแกผู้หญิงไอ้พวกคนแก่ผู้หญิงนี่คือที เอาแล้วยืนนิ่งทำไมล่ะพ่อเรียบร้อยเดี๋ยวซื้ออัพเกรด ability ได้ยังถ้าจะยังเงินน้อย เงินน้อยก็ต้องทนเก็บไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะพาไปลองเล่นฉากสุดท้ายที่ผมไม่ผ่านดูนะฉากนี้สนุกมากเลยแต่ไม่ผ่านสักทีเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้จะผ่านไหมนะถ้าไม่ผ่านก็ต้องไปเล่นวนอีกอ่ะนะอันนี้ก็คือจะเป็นพวกมีเรื่องกับแก๊งอันธพาลแก๊งมาเฟียพวกนี้แหละนะครับมาจับแฟนของพระเอกไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องตามมาช่วยอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นแหละนะครับในเรื่องก็ไม่มีอะไรแต่ตัวเกมเล่นแล้วสนุกดีนะครับได้บรรยากาศได้อารมณ์เหมือนเมื่อก่อนเหมือนเกมแอคชั่นเมื่อก่อนสนุกดีก็มายุ่งกับผู้หญิงทำไมนี่ปล่อยหน้าไหม้เลยมันอ
ตะลุงตะลุงจอมยุทธโนี่หลบไอ้ลุงไอ้คุณลุงนี่โอ้โหเฮ้ยน้องลุงทำผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้อะลุงมันนวลเนียไปหมดจริงโอ้โหหนวดเนียนะเพื่อนมาแล้วไอ้ลุงเฮ้ยลบตายจนได้น้องหิวตายซะแล้วเนี่ยลำบากโอ้โหไม่รอดแล้วเจอโอ้โดนลุมไม่รอดแล้วแหละโอ้โหเรียบร้อย ก็ประมาณนี้นะครับไอเกมนี้เล่นต่อก็นี่นะถ่ายอาเกนได้เรื่อยๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกมากนะเล่นได้เพลินๆมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวจะต้องไปเก็บไอเทมไว้อัปเกรดก่อนนะครับถ้าจะอัปเกรดเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มความสามารถนะครับแต่ละตัวเขาก็จะมีสกิลที่แตกต่างไปยิ่งอัพเยอะก็จะยิ่งได้ความสามารถใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยแต่ถ้าไม่พอก็อย่างนี้นะครับก็สามารถไปซื้อนะครับไปซื้อไอเทมสำหรับอัปเกรดได้แต่ผมคิดว่าไม่จำเป็นหรอกก็คือเล่นวนในการเก็บค่าประสบการณ์เก็บเงินอะไรเงี้ยได้เลยนะครับก็แต่ละฉากก็ไม่น่าเบื่อมากนะครับเพราะมันใช้เวลาไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะประมาณนั้นครับโอเคนะสำหรับการรีวิวเกมนี้วันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมใครชอบ
ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับใครอยากเล่นเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ไปดาวน์โหลดได้เลยบนระบบปฏิบัติการ Android นะแค่นี้แหละไปละ